สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันที่2ค่ะวันนี้มีอะไรคะวันนี้นะคะยโสธราพาทุกท่านมาภูเขาสวายหรือถือว่าเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนั่นเองนะคะเรามาศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะนี้วันนี้นะคะเรามาศึกษาเส้นทางธรรมชาติเพื่อที่จะดูว่าในระบบนะคะนิเวศธรรมชาตินะคะจะมีผักอะไรให้เรากินได้ไหมนะคะจะมีผักเปราะจะมีบุกจะมีเห็ดจะมีอะไรหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเส้นทางธรรมชาติที่เรากำลังจะไปกันนะคะก็คือผาชมวิวนะคะน้ำตกโตงใหญ่ลึกอยู่เนาะหินล้านปีต่างๆนะคะที่ทำการควบคุมต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเส้นทางนะคะที่เราจะไปนั่นเองนะคะเส้นทางที่นี่มีอะไรบ้างเอ่ยนะคะอันนี้ก็คือทางขึ้นเขาเนาะเห็นไหมอันนี้ทางขึ้นเขานะคะอันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะแล้วก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะว่าข้างในนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราลงมาสำรวจกันว่าเรามาเดินป่ากันเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างที่กินได้นะเมื่อวานที่เก็บไปนะคะหนึ่งเราได้แบ่งทำบุญนะคะได้แบ่งทำบุญครึ่งหนึ่งนะคะแม่ชีก็ได้เก็บเอาไปล้างนะคะทำความสะอาดและตื่นเช้ามาก็ได้เอาผักที่อาจารย์ได้เก็บเมื่อวานนั้นเอาขึ้นพานนะคะเอาขึ้นใส่ถาดนะคะจัดเป็นพระทหารเช้าถวายเดี๋ยวพระอาจารย์นะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมถือศีล8ด้วยอาจารย์ก็ได้บุญครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอีกครึ่งหนึ่งนั้นอาจารย์ก็เอาไปให้ร้านค้านะคะที่เขาขายของนะคะไม่รู้จักอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ก็เลยเอาไปให้เขานะคะก็เลยเขาก็โอ้ยดีใจมากเลยเขาจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรประมาณนี้วันนี้ไปเก็บมาเองนะนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยให้ไปนะคะเราให้เราจึงได้เนาะถ้าเราให้มันถึงได้มานะคะถ้าเราไม่เคยให้อะไรใครเลยนะคะเราก็จะไม่ได้อะไรใครเลยไม่ได้อะไรจากใครเลยนะคะถ้าเราเป็นคนให้แล้วนะคะสิ่งที่ให้มันจะเป็นผลฟีดแบ็กกลับมาหาเรานะคะถ้าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ให้ออกไปเถอะค่ะเมื่อให้แล้วนะคะแม้แต่รอยยิ้มวิชาความรู้โอกาสการแนะแนวนะคะความคิดดีๆความคิดสร้างสรรค์หรือความจริงใจนะคะสิ่งเหล่านี้นะมันจะมาตอบสนองเราเองนะคะดังนั้นอย่านะคะอย่ารอช้ากับการให้จงเชื่อผลของการให้นะคะท่านผู้ชมทีนี้อาจารย์จะสำรวจวันนี้นะจะค่อนข้างจะทำหน้าที่ในการสำรวจวันนี้จะอยู่ทั้งวันนะจะอยู่ทั้งวันเลยจะไม่ยอมไปไหนเลยนะคะว่าจะให้ได้ของกินเยอะๆว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปผัดเองนะเห็นเขาบอกว่าผัดแล้วก็โทรศัพท์มาเขาบอกว่าอร่อยมากเลยหอมด้วยนะคะลูกค้าติดใจอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะนี่นะคะทีนี้เรามาศึกษาเส้นทางธรรมชาติเนี่ยทำให้เราได้เห็นป่าไม้นะคะแล้วก็ความเขียวขจีนะคะของป่าเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในป่านะมันก็อยู่ที่เราจะดูจะชมจะอะไรอันนี้น่าจะเป็นโดยรอบนะคะแต่ว่าเราไม่น่าสามารถที่จะเดินได้ทั้งหมดนะแต่อาจารย์ก็จะให้ทุกท่านได้ดูก่อนว่านี่คือเส้นทางธรรมชาตินะคะนี่เส้นทางธรรมชาติอันนี้โดยรอบของภูเขานะเป็นเส้นทางที่ปูลาดนะคะรอบภูเขานะคะเพื่อให้ได้มาเดินเที่ยวชมดูป่าไม้ดูอะไรต่างๆนะนี่เห็นไหมนะคะอันนี้ผักเขาก็จะเกิดตามนี้แหละนะคะผักเปราะเอ่ยนะคะผักติ้วเอ่ยผักติ้วนี่ไม่พออาจารย์ต้องเก็บไปอีกไม่ได้นะอาจารย์นึกว่าอาจารย์เก็บไปเยอะแล้วนะว่าจะไม่มีใครกินนะโอ้เวลาพูดแค่นั้นเองนะมาเลยคนแห่กันมาเลยบอกโอ้ได้อะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะของฝีเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคนชอบมากเลยนะอาจารย์ก็รู้สึกว่ากับสิ่งที่เรามาหาเนาะแล้วก็ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำให้เราอยู่ในป่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้รีแลกซ์เนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้นะแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าป่าเลยอันนี้แค่เดินนะเดินเซิร์ฟนะคะเดินเซิร์ฟเท่านั้นเองมีอะไรหรือเปล่าเนาะตรงนี้เป็นที่ทางเข้ามานะท
ำไมถึงมีคนขี่รถเข้ามาเข้ามาดูอะไรกันเขาว่ามันเป็นมีน้ำตรงน้ำตกอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่เราก็ไปไม่เคยถึงน้ำตกสักทีน้ำตกโตงใหญ่วันนี้จะต้องไปให้ถึงนะวันนี้อาจารย์จะต้องไปให้ถึงน้ำตกโตงใหญ่ให้ได้เลยนะไหนมีไหมมีไหมอันนี้ผักอันนี้ไม่ใช่โห้ยอันนี้ก็ผักนะท่านผู้ชมนี่ค่ะเครือผักหวานไม่ใช่ผักหวานนะมันเป็นผักอะไรที่เอาไปลวกน่ะนี่ผักติ้วเห็นไหมเออข้างล่างก็มีแต่สู้ข้างบนไม่ได้ข้างบนเยอะกว่าแต่เดี๋ยวอาจารย์เข้ามาสำรวจก่อนว่าครั้งเนี้ยเขามีอะไรบ้างมันมีไหมป่าเบนี้น่าจะมีนะนี่ไงมีจริงๆด้วยท่านผู้ชมคะเห็นไหมได้แล้วอันนึงนะคะได้แล้วปฐมฤกษ์ปฐมฤกษ์นะคะป่าปฐมฤกษ์นะโอเคนี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้กันก่อนคนเขาก็มาหาเก็บของป่าเยอะแยะเลยนะเออไม่ใช่แค่เรานะเขาก็มาเก็บนู่นเก็บนี่อาจจะหาเห็ดก็ได้แต่ว่าอาจารย์ไม่ถนัดการหาเห็ดนะก็เลยแบบเอออะไรที่มันเป็นผักเปราะผักใบโตบโมบนะบ้านอาจารย์เขาจะเรียกว่าใบโตบโมบเนาะแล้วก็เรียกตามพ่อแม่พาพูดนะนี่ไงคะท่านผู้ชมคะโตบโมบเตบเมบโอ้ยไว้หน่อยเนื้อนี่เอามันให้เมิดจ้ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมคะเริ่มเยอะแล้ว